สวัสดีค่ะพบกับก้องค่ะคลิปนี้ก้องจะขอพาชมต้นวาสนาเลื้อยนะคะต้นวาสนาเลื้อยมีชื่อเรียกอีก2ชื่อค่ะคือต้นกวดอิมพันมือและต้นหับเงินหับทองค่ะต้นวาสนาเลื้อยจะมีลักษณะที่คล้ายกับต้นวาสนาชนิดอื่นๆค่ะใบเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับที่ปลายยอดใบเรียวยาวโค้งขอบใบเรียบหรืออาจบิดเป็นคลื่นเล็กน้อยปลายใบแหลมใบมีสีเขียวเมื่อลำต้นโตขึ้นจะแตกแขนงหลายแขนงไล่ตามข้อลำต้นเป็นยอดใหม่และจะมีรากแตกออกตามข้อถ้าปลูกลงดินแขนงหรือไหลจะเจริญเติบโตปกคลุมดินไปเรื่อยๆค่ะถ้าปลูกในกระถางแขนงหรือไหลก็จะห้อยลงมาหลายแขนงให้ความสวยงามในอีกแบบนึงต้นวาสนาจะมีดอกสีขาวมีดอกเล็กๆนะคะที่ปลายยอดแต่ในคลิปนี้ยังไม่มีดอกนะคะถ้ามีดอกก้องจะถ่ายคลิปมาให้ชมอีกครั้งนะคะต้นวาสนาเลื้อยสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดเลยค่ะโดยตัดแขนงหรือไหลที่มีรากแล้วหรือตัดแขนงที่ยังไม่มีรากก็ได้นะคะปลูกลงในดินเลยค่ะหรือว่าเราจะทำในน้ำก็ได้นะคะต้นวาสนาเลื้อยจะชอบอยู่ในที่ร่มรำไรนะคะถ้าเจอแดดจัดเนี่ยใบเขาจะไหม้ในด้านความเชื่อของการปลูกต้นวาสนาเขามีความเชื่อว่าถ้าบ้านไหนปลูกต้นวาสนาในบริเวณบ้านแล้วบ้านเรือนนั้นก็จะมีโชคลาภมีความเป็นสิริมงคลมีชีวิตที่รุ่งเรืองค่ะก้องก็ขอนำเสนอต้นวาสนาเลื้อยเพียงเท่านี้นะคะก้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ